นะครูเนี่ยขึ้นมาตอบโต้เรื่องงบหรือเรื่องการเงินโดยเฉพาะหรือเปล่าคะก็ตอนนี้คือดูเหมือนมีกลุ่มผู้ชุมนุมก็อันนี้จะเป็นเวลาที่พอดีไปหน่อยที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำครอบครัวไทยนะคะก็ได้ทำงานกับคุณครูตลอดแล้วก็เห็นความสามารถในเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงเองในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยหลายอย่างที่ให้คำปรึกษากันมาตลอดแล้วก็คิดว่าทามิ่งตรงนี้ค่ะเหมาะกับคุณครูที่เข้ามาพอดีแล้วก็ได้จริงๆนอกรอบเราก็ได้คุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วปรึกษาเรื่อยๆนะคะคิดว่าน่าจะทำประโยชน์ได้เยอะช่วยเยอะค่ะ